สวัสดีค่ะวันนี้จะมาต้มหัวปลานะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หัวปลาลงไปนะคะใส่หัวปลาได้เลยยังไม่ต้องคนนะคะเดี๋ยวมันจะคาวนะคะรอสักครู่นะคะค่อยคนค่ะเครื่องปรุงต้มปลาก็จะมีรากผักชีหอมแดงมีเห็ดแล้วก็มีมะขามเปียกนะคะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกแห้งนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยผักชีค่ะซดน้ำร้อนอร่อยอร่อยคล่องคอค่ะหัวปลาเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเตรียมตักใส่ถ้วยได้เลยนะคะหัวปลาสดสดค่ะอร่อยอร่อยนะคะนี่อร่อยมากใส่ผักชีนะคะโรยผักชีค่ะโรยผักชีเขียวเขียวตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้สีสันแบบอร่อยอร่อยซดน้ำร้อน